เชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่รู้แน่ๆว่าบริษัทนำเข้าจากเย็บผ้าจะกลายเป็นผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังระดับโลกใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึง Triumph สนับสนุนรายการโดยร้านป้าย76 Triumph คือแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ที่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและแน่นอนว่าคนไทยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับในภาพลักษณ์ที่ออกแนวโมเดิร์นคลาสสิกจนกระทั่งเมื่อตอนมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวรถสปอร์ตอย่าง Daytona 660ในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้น 300,000 กว่าบาทและหลายต่อหลายคนก็น่าจะรู้กันดีครับว่าเป็นแบรนด์รถที่ขึ้นแท่นซัพพลายเออร์หลักในการแข่งขันรุ่น Moto 2มาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่เรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของรถเมืองผู้ดีค่ายนี้เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์เลยครับถึงแม้ว่า Triumph จะเป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอังกฤษแต่ความเป็นจริงแล้วผู้ที่ก่อตั้งแบรนด์กลับเป็นชาวเยอรมันงงงงละสิจุดเริ่มต้นมันเริ่มจากชายคนนี้ครับชื่อว่าซิกฟรีดเบทมันซึ่งเขาย้ายจากเมืองโนเรมเบิร์กประเทศเยอรมนีมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองโคเวนทรีประเทศอังกฤษเมื่อปี1883ในปีต่อมานายเบทมันเนี่ยในวัย20ปีก็ได้ก่อตั้งบริษัทเอสเบทมันแอนด์คอมพานีอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเอเจนซี่ในกรุงลอนดอนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายจักรยานและนอกจากนี้ยังนำเข้าจากเย็บผ้าจากเยอรมนีประเทศบ้านเกิดของพี่แกอีกด้วยจนกระทั่งเมื่อปี1886เบทมันอยากจะตั้งชื่อบริษัทใหม่ให้ดูเจาะจงมากขึ้นจนได้ชื่อว่า Triumph Cycle Company และในปีต่อมาปี1887ก็จดทะเบียนในชื่อ New Triumph Company โดยมีค่ายอย่างรถยนต์อย่างดันลอปมาช่วยซัพพอร์ตเงินทุนและแถมยังได้เพื่อนร่วมเชื้อชาติอย่างมอริสชูเทอร์มาเป็นหุ้นส่วนอีกด้วยครับและนายชูเทอร์คนนี้นี่เองที่เป็นคนเสนอให้เบทมันมาผลิตจักรยานเองโดยเริ่มจากการยืมตังค์ของครอบครัวและรวมถึงครอบครัวของชูเทอร์มาซื้อที่ดินในเมืองโคเวนทรีเพื่อตั้งโรงงานในปี1888และเริ่มผลิตจักรยานTriumphขายในปี1889วันเวลาผ่านไปในปี1896ก็เปิดโรงงานผลิตอีกแห่งในเมืองโนเรมเบิร์กครับจุดเริ่มต้นของการผลิตรถมอเตอร์ไซค์มันเริ่มที่ตรงนี้นี่แหละครับเมื่อปี1898 Triumph คิดที่จะขยายธุรกิจจากการผลิตจักรยานมาผลิตรถมอเตอร์ไซค์และผลิตออกมาเป็นรถรุ่นแรกซึ่งก็คือการเอาจักรยานมาติดเครื่องยนต์ของ Minerva จากเบลเยียมนั่นเองครับหลังจากที่รถรุ่นแรกนี้ทำยอดขายไปได้500คันในปี1903 Triumph ก็เริ่มผลิตรถรุ่นนี้ต่อที่โรงงานในเมืองโนเรมเบิร์กจนกระทั่งปี1904Triumph จากเดิมที่หยิบยืมดีไซน์ชาวบ้านเขามาผลิตก็เริ่มหันมาผลิตรถมอเตอร์ไซค์ด้วยดีไซน์ของตัวเองจนเปิดตัวรถในปี1905และทำยอดขายได้250คันในปี1907 Triumph มีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นจนสามารถผลิตรถมอเตอร์ไซค์ได้ 1,000 คันและยังเปิดตัวแบรนด์ลูกในชื่อว่า Gloria นอกจากนี้ยังมีการรีแบรนด์เพื่อส่งออกรถไปขายในต่างประเทศในชื่อว่า Oriolแต่มาติดตรงที่ว่าพอเอามาขายในฝรั่งเศสด้านขายด้วยชื่อนี้ไม่ได้นะสิครับเพราะในประเทศฝรั่งเศสมีธุรกิจนึงที่ใช้ชื่อนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นรถที่ผลิตในเมืองโนเรมเบิร์กจึงต้องมีการรีแบรนด์ใหม่อีกครั้งในชื่อว่า TWM ซึ่งย่อมาจาก Triumph Worker Nuremberg นั่นเองครับความสำเร็จของ Triumph เกิดขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่1มาถึงบริษัทต้องเร่งการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ทีละเยอะๆมากกว่า 30,000 คันเพื่อป้อนให้กับกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรหนึ่งในนั้นก็ได้แก่รุ่น Model S นับได้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สมัยใหม่รุ่นแรกของโลกก็ว่าได้ครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้รับฉายาว่า Trusty Triumphหลังจบสงครามก็ดันมีปัญหาติดๆขัดๆเล็กน้อยครับเพราะว่าเบทมันด้านไม่โอเคกับชูเทอร์นี่สิครับเพราะพี่แกอยากจะเปลี่ยนแนวทางมาผลิตรถยนต์แทนนั่นจึงทำให้ชูเทอร์ตัดสินใจลาออกแต่ความย้อนแย้งมาเกิดขึ้นในช่วงปี1920ที่ไทรอัมซื้อโรงงานเก่าในเมืองโคเวนทรีที่เคยเป็นของค่ายรถยนต์อย่างฮิวแมนมาผลิตรถยนต์ในปี1923ภายใต้ชื่อบริษัทว่าไทรอัมมอเตอร์คอมพานีอ้าวงงเลยทีนี้เห็นตอนแรกจะไม่ทำรถยนต์ไปมาทำซะงั้นจนการทศวรรษที่1920 Triumph กลายเป็นผู้ผลิตหลักทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศอังกฤษด้วยพื้นที่โรงงานกว่า46ตารางกิโลเมตรรองรับการผลิตรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์กว่า 30,000 คันต่อปีในส่วนของจักรยานเองก็ส่งออกขายดิบขายดีอย่างถล่มทลายจุดดิ่งของ Triumph เกิดขึ้นเมื่อปี1929ซึ่งตรงกับเหตุการณ์วันอังคารทมิฬพอดีทำให้ไทรอัมต้องขายกิจการโรงงานในเยอรมนีให้กับบริษัทแอดเลอร์โดยที่ยังผลิตรถมอเตอร์ไซค์ภายใต้แบรนด์ TWN อยู่ยาวมาจนถึงปี1957ในปี1932ไทรอัมก็ต้องขายแบรนด์จักรยานให้กับ Raleigh Bicycle Company ถึงแม้ว่าจะต้องขายทั้ง2 อย่างนี้ไปแล้ว
แต่ก็ยังไม่สามารถประคับประคองได้ครับจนทำให้เบฟมาในวัย70ปีเนี่ยถูกกดดันให้ลงจากตำแหน่งประธานและเกษียณในปี1933ในปี1936ทริอัมถูกแบ่งออกมาเป็น2บริษัทย่อยโดยที่เจ้าหนึ่งผลิตรถยนต์และอีกเจ้าหนึ่งผลิตรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งต่อมาเจ้าที่ผลิตรถยนต์เนี่ยก็ล้มละลายไปอีกครับในปี1939ก่อนจะถูกเทคโอเวอร์ไปโดย Standard Motor Company ตัดภาพมาที่มอเตอร์ไซค์ยังดีกว่าหน่อยครับเพราะถูกซื้อไปโดยนายจอห์นยังแซงสเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์คู่แข่งอย่าง Ariel และภายในปีเดียวกันนี้เองTriumph ก็ผลิตรถมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกที่ส่งออกไปขายในสหรัฐอเมริกาทำให้เติบโตเร็วจนกลายเป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์อันดับต้นๆภายในเวลาแป๊บๆเดียวและนายแซงสเตอร์ก็ยังก่อตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ในชื่อ Triumph Engineering พร้อมเกณฑ์เอาพนักงานเก่าของ Ariel มาทำงานอีกด้วยหนึ่งในนั้นคือเอ็ดเวิร์ดเทอร์เนอร์ผู้ที่ออกแบบ Triumph Speed Twin 5T ขนาด 500cc ซึ่งเปิดตัวในปี1937และกลายมาเป็นรถ2สูบคู่เรียงที่ประสบความสำเร็จรุ่นแรกของ Triumphและยังปฏิวัติการออกแบบรถมอเตอร์ไซค์ของ Triumph ไปตลอดกาลอีกด้วยครับต่อมาในปี1939 Triumph เปิดตัว Tiger 100ที่ทำความเร็วสูงสุดได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขายได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับเพราะต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ต่อคราวนี้พินาศยิ่งกว่าเก่าอีกครับเพราะทั้งเมืองโคเวนทรีและโรงงานทั้งหมดของ Triumph โดนกองทัพอากาศเยอรมัน Luftwaffe บึ้มจนเละเทะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเพราะเครื่องมือและเครื่องจักรยังพอจะเก็บกู้มาตั้งโรงงานใหม่ได้ในปี1942ที่เมืองเมริเดนเทศมณฑลวาวิกเชียหลังสิ้นสุดสงคราม Triumph Speed Twin ก็เริ่มผลิตได้มากขึ้นแต่ 70% ของรถทั้งหมดที่ผลิตถูกบังคับให้ส่งออกไปขายในสหรัฐอเมริกาครับตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในนโยบายให้ยืมเช่าหรือรัฐบัญญัติส่งเสริมการป้องกันสหรัฐซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลแฟรงคลินเดลาโนรูสเวลต์บังคับใช้สำหรับจัดหาอาหารน้ำมันและอาวุธให้กับประเทศพันธมิตรในช่วงสงครามครับได้แก่ฝรั่งเศสเสรีสาธารณรัฐสาธารณรัฐจีนสหภาพโซเวียตและชาติพันธมิตรอื่นๆนั่นเองครับเจ้า Speed Twin และ Tiger 100ที่ผลิตหลังสงครามนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่ระบบช่วงล่างที่ Triumph เป็นคนออกแบบเองอีกด้วยครับและในปี1948 Triumph ก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่ TR5 Trophyที่ใช้เครื่องปั่นไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาทำเป็นเครื่องยนต์ขนาด 500cc และสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการ International Six Day Trial ในปี1948อีกด้วยครับและด้วยความที่ตลาดพี่มักกันเนี่ยเขานิยมรถที่ขับขี่ออกทริปไกลๆนายเทอร์เนอร์จึงออกแบบรถที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่กว่าเดิมถึง 650cc และใช้ดีไซน์ของ Speed Twin เป็นต้นแบบออกมาเป็น Thunderbird ในปี1949ซึ่งในเวลาต่อมาลิขสิทธิ์ชื่อของรถรุ่นนี้ก็ถูกแบ่งให้ Ford เอาไปใช้กับรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับความนิยมของรถรุ่นนี้พุ่งขึ้นมาถึงขีดสุดในช่วงราวๆปี1953เพราะเป็นรถที่สุดยอดนักแสดงระดับโลกมาลอนแบรนโดขี่ในหนังเรื่อง The Wild One นี่เองครับซึ่งต่อมาเขาคนนี้ก็กลายมาเป็นที่จดจำจากผลงานในหนังเรื่อง The Godfather ในบทของตัวละครวีโต้คอร์ลีโอเน่และยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนดังรุ่นต่อๆมาอย่างเอลวิสเพรสลีย์หรือเจมส์ดีนอีกด้วยครับในปี1951แซงสเตอร์ก็ขายกิจการของ Triumph ให้กับบริษัทผลิตอาวุธปืนยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ Birmingham Small Arms หรือ BSA พร้อมกับขึ้นทำเนียบผู้บริหารไปด้วยมั่นใจแน่ๆครับว่าทุกคนจะต้องงงคือ BSA เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตแค่ปืนอย่างเดียวครับแต่ยังผลิตจักรยานและรถมอเตอร์ไซค์เหมือนๆกันนั่นจึงไม่แปลกใจครับว่าทำไมถึงไปด้วยกันได้อ่ะกลับเข้าเรื่องของ Triumph ต่อในปี1954 Triumph ก็ได้เปิดตัวลูกผสมระหว่าง Tiger 100กับ Thunderbird ออกมาเป็น Tiger 110โดยมีการหยิบเอาจุดเด่นของทั้ง2รุ่นคือเครื่องยนต์650cc จาก Thunderbird มารวมกับความเป็นรถสมรรถนะสูงจาก Tiger 100และถัดมาในปี1959ก็มีการพัฒนา T110 ขึ้นมาใหม่โดยการจูนคาร์บูเรเตอร์คู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมจนกลายมาเป็น Bonneville ในช่วงทศวรรษที่1960 Triumph ก็เริ่มขยายตลาดของตัวเองด้วยการออกรถสกูตเตอร์มา2รุ่นได้แก่ Tina เครื่องยนต์2จังหวะขนาด 100cc พร้อม Clutch Autoและ Tigress ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์2แบบให้เลือกตามความชอบเลยครับทั้งสูบเดียว2จังหวะ 175cc หรือสูบคู่เรียง4จังหวะ 250cc เรื่องน่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อปี1963ครับจากเดิมที่ Triumph เน้นผลิตเครื่องยนต์แบบ Pre-Unit ก็เริ่มเดินสายผลิตเครื่องยนต์ Unit Construction หรือ UCE อย่างเต็มตัวและในปี1969
Malcolm Uphill ก็ขี่ Bonneville พิชิต Isle of Man TT ได้ด้วยการทำความเร็วต่อรอบโดยเฉลี่ย 160.92 กม.ต่อชั่วโมงและยังคว้าสถิติต่อเนื่องด้วยความเร็วเฉลี่ย 161.53 กม.ต่อชั่วโมงเมื่อแปลงหน่วยวัดเป็นไมล์ต่อชั่วโมงก็เท่ากับว่า Bonneville รุ่นนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกของโลกที่ทำความเร็วเฉลี่ยต่อรอบเกิน100ไมล์ต่อชั่วโมงถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสวยงามมรสุมในช่วงยุคนี้ที่ Triumph และ BSA ต้องเผชิญคือการมาถึงของรถมอเตอร์ไซค์ค่ายญี่ปุ่นมากหน้าหลายตาที่ผลิตรถขนาดเล็กกว่าต้องบำรุงน้อยกว่าและราคาเข้าถึงง่ายกว่าแรงปะทะอันหนักหน่วงนี้ทำให้ Triumph จึงต้องออกรถที่เล็กลงอย่าง Bandit ในช่วงปี1970ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 350cc เพื่อตอบโต้ตลาดญี่ปุ่นที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้ามครับยิ่งทำให้แฟนๆ Triumph ณเวลานั้นเนี่ยผิดหวังมากขึ้นไปอีกเพราะไม่เหลือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็น Triumph นั่นเองครับ This is not okay. This needs to stop now.ความผิดพลาดครั้งนี้ทำให้ค่ายรถในเครือ BSA Group ทั้งหมดต้องสูญเสียรายได้ไปถึง 8.5 ล้านปอนด์และล้มละลายไปในปี1972จนต้องขายกิจการยกแผงเลยครับให้กับ Mechanist Bronze Holding เจ้าของแบรนด์ Norton และ Matchless พร้อมกับควบรวมมาเป็น Norton Vilea Triumph หรือ NVT แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยดึง Triumph ขึ้นมาจากปากเหวได้เลยครับเพราะในเดือนกันยายนปี1973นายเดนนิสพัวร์ CEO ของ NVT ก็ประกาศปิดโรงงาน Triumph ในเมืองเมริเดนภายในเดือนกุมภาพันธ์ปี1974พร้อมเลิกจ้างพนักงานถึง 3,000 คนจากทั้งหมด 4,500 คน no! และย้ายฐานการผลิตไปยังเมืองเบอร์มิงแฮมเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับจนอดีตพนักงานเนี่ยออกมาประท้วงและยืดเยื้ออยู่อย่างนี้ถึง2ปีต่อมาหลังจากการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ในตอนนั้นด้วยความช่วยเหลือของโทนี่เบนที่ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีการค้ากับอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้สามารถจัดตั้งสหกรณ์แรงงานขึ้นมาได้ครับและเป็นดีลเลอร์เจ้าเดียวให้กับ Triumph ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของ NVT หลังจากที่ NVT ล้มละลายไปในปี1977สหกรณ์นี้ก็เข้าซื้อ Triumph ต่อด้วยเงินทุนที่กู้จากภาครัฐกลายมาเป็นบริษัท Triumph Motorcycle Meriden เน้นขายรุ่น Bonneville และ Tiger เป็นหลักโดยรถรุ่นแรกภายใต้เจ้าของใหม่นี้ที่ประสบความสำเร็จคือ Bonneville T140J Silver Jubilee ปี1977ซึ่งเป็นรถรุ่นพิเศษวางขายเพียง 1,000 คันในตลาดอเมริกา 1,000 คันในตลาดสหราชอาณาจักรและอีก400คันในเครือจักรภพและยังเป็นรถรุ่นพิเศษที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองรัชดาภิเษกให้กับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2และในปี1978 Triumph กลายเป็นแบรนด์ยุโรปที่ขายดีที่สุดในตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1978ถึง1979 Triumph ออก Bonneville รุ่น T140D Special และ T140E ที่มีการปรับปรุงสเปคให้รองรับกับนโยบาย Muskie Act แต่ก็ไปได้ไม่สวยนะครับเพราะค่าเงินปอนด์ของอังกฤษแข็งทำให้รถที่ส่งออกไปยังให้พี่มากันเนี่ยด้านราคาแพงขึ้นมาซะงั้นขนาดที่ว่าต่อให้ออกรุ่น T140EXที่เพิ่มระบบสตาร์ทไฟฟ้าก็ไม่ช่วยอะไรเลยครับจนมาถึงปี1980ภาระหนี้ของ Triumph ที่กู้จากรัฐจากเดิมที่มีอยู่5ล้านปอนด์หรือราวๆ232ล้านบาทในปัจจุบันก็บานปลายขึ้นมาเป็นอีก2ล้านปอนด์กว่าๆหรือราวๆ93ล้านบาทในปัจจุบันในเดือนตุลาคมปี1980รัฐบาลใหม่จากพรรคอนุรักษ์นิยมตัดภาระหนี้ที่ Triumph ต้องแบกไปถึง 8.4 ล้านปอนด์หรือราวๆ390ล้านบาทในปัจจุบันแต่ก็ยังเหลือหนี้อีก2ล้านปอนด์ที่ต้องจ่ายให้กับการเงินเพื่อการส่งออกหรือ UKEF อยู่ดีครับภายในปีนั้นเนี่ย Triumph ออกรถรุ่นต่างๆมามากมายเช่น TR70 Tiger Trail ที่ใช้งานได้อเนกประสงค์หรือ TR65 Thunderbird ที่ราคาย่อมเยาแต่ก็ยังไม่สามารถประคับประคองไม่ให้ดิ่งไปอีกได้และยอดขายในตลาดสหรัฐเนี่ยก็ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องในปี1983 Triumph ตัดสินใจซื้อแบรนด์ Heskett และพัฒนาเครื่องยนต์สูบคู่เรียงขนาด 900cc ระบายความร้อนด้วยน้ำไปโชว์ตัวในงาน National Exhibition Show เพื่อดึงดูดนักลงทุนแต่ก็ยังไม่รอดอยู่ดีครับจนวันที่23สิงหาคม Triumph ก็ต้องล้มละลายไปในที่สุดครับภายในปีเดียวกันนี้เองอัศวินขี่ม้าขาวก็ปรากฏตัวครับนั่นก็คือนายจอห์นบรอมหาเศรษฐีที่สร้างตัวจากธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งพี่แกเนี่ยก็ชุบชีวิต Triumph ให้กลับมารุ่งโรจน์สมชื่ออีกครั้งหนึ่งโดยการซื้อสิทธิ์ในการผลิตรถ Bonneville T140 จากเลสแฮร์ริสและผลิตที่โรงงานในเมืองนิวตันแอปบอตเทศมณฑลเดวอนเชียร์เป็นการชั่วคราวถึง5ปีพร้อมกับจ้างพนักงานเก่าๆของ Triumph ให้กลับมาทำงานอีกครั้ง
นอกจากนี้เนี่ยพี่แกยังส่งพนักงานไปศึกษาดูงานถึงญี่ปุ่นด้วยครับและนำเอาความรู้เนี่ยมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอีกด้วยความใจป๋ายังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะนายบรอเนี่ยทุ่มเงินไปถึงเกือบ100ล้านปอนด์หรือราวๆ 4,600 ล้านบาทในปัจจุบันเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเมืองฮิงคลีย์เทศมณฑลลอสเตอร์เชียด้วยพื้นที่กว่า40ตารางกิโลเมตรเริ่มผลิตรถรุ่นแรกในปี1991ทำเงินไปได้อย่างสวยงามครับและยังก่อตั้งฐานการผลิตรถไฟอัมแยกออกมาอีก2เจ้าที่ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาในปี1994ก่อนที่หายนะจะเกิดขึ้นต่อมาครับค่ำคืนที่5มีนาคมปี2002เวลา3ทุ่มตรงในวาระฉลองครบรอบ100ปีไทรัมป์โรงงานเกิดไฟไหม้เสียหายไปกว่าครึ่งซึ่งต้องใช้รถดับเพลิงกว่า30คันและนักผจญเพลิงถึง100คนในการดับไฟแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางไทรัมป์ก็ยังไม่ยอมแพ้ฟื้นฟูโรงงานนี้ได้ภายในเวลาแป๊บเดียวในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันไทรัมป์ตั้งโรงงานในจังหวัดชลบุรีประเทศไทยบ้านเรานี่เองครับและกลายมาเป็นฐานการผลิตหลักระดับโลกและมีจำนวนพนักงานกว่า 1,000 คนในปี2006ก็มีการตั้งโรงงานแห่งที่2ของอังกฤษภายใต้ดำริของเจ้าชายแอนดรูว์ดุ๊กแห่งยอร์กและตามมาด้วยโรงงานแห่งที่3ในปี2007พร้อมขยายกำลังการผลิตให้ได้มากกว่า 130,000 คันในเดือนมิถุนายนปี2009ดิกบี้โจนส์บารอนแห่งเบอร์มิงแฮมขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดบริหารของไทรัมพร้อมประกาศเปิดตัวรถ Thunderbird รุ่นใหม่ขนาด 1,600cc ต้นปี2011นิกบรอผู้เป็นลูกชายของจอห์นบรอขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO ต่อมาในปี2017ไทรัมลงนามข้อตกลงร่วมมือกับบาจาดก่อนที่ต่อมาก็จับมือกับ KTM และ Husqvarna ทำให้ไทรัมสามารถผลิตรถขนาดเล็กได้ภายใต้แบรนด์ของตัวเองและยังให้บาจาดช่วยขับเคลื่อนแบรนด์ไทรัมในตลาดอินเดียอีกด้วยครับในปี2019ไทรัมก็ได้ขึ้นแท่นเป็นซัพพลายเออร์หลักในรายการแข่งขัน Moto2 โดยเครื่องยนต์ที่นำมาใช้ในการแข่งขันคือเครื่องยนต์3สูบขนาด 765cc ที่พัฒนามาจาก Street Triple RS พร้อมจูนให้เข็มพละกำลังได้ถึง136แรงม้าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020 Triumph ย้ายสายการผลิตรถ Tiger 1200และ Speed Triple ไปผลิตในเมืองไทยและให้โรงงานในอังกฤษเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาครับถัดมา Triumph ร่วมมือกับ Ricky Carmichael Champ AMA Motocross 7สมัยและ Supercross 5สมัยและ Ivan Cervantes Champ Enduro 5สมัยในการพัฒนารถ Off-road ในเดือนกรกฎาคมปี2023 Triumph และ Bajaj เปิดตัวรถที่พัฒนาร่วมกันได้แก่ Speed 400และ Scramble 400ซึ่งทำยอดจองในตลาดอินเดียได้ถล่มทลายด้วยจำนวน 10,000 คันภายใน10วันถ้าหากจะถามว่า Triumph เนี่ยโด่งดังขึ้นมาได้ยังไงนั้นเราเองก็กล้าพูดได้ครับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการตลาด product placement ในหนังฮอลลีวูดเรื่องต่างๆรวมถึงยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนดังระดับโลกต่างๆมากมายด้วยครับในหมู่รถอังกฤษด้วยกันเนี่ยถ้า Aston Martin คือเจ้าการตลาดรถยนต์บนแผ่นฟิล์มแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้อง Triumph นี่แหละครับนอกจากในหนังเรื่อง The Wild 1 ปี1953ที่พูดถึงก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกครับเช่นรถ Daytona 955i และ Speed Triple 955i ในหนังเรื่อง Mission Impossible ภาค2ในปี2002 Bonneville ในหนังเรื่อง Avengers ปี2012 Scrambler ในหนังเรื่อง Jurassic World ปี2015 Scrambler 1200XE ในหนังเรื่อง James Bond ภาค No Time to Die ปี2021หรือแม้กระทั่ง Bonneville ในหนังสยองขวัญอย่าง Five Nights at Freddy's ในปี2023นอกจากนี้เนี่ยยังมีการออกรถรุ่นพิเศษที่รำลึกถึงคนดังระดับตำนานเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นบ๊อบดีแลนเอลวิสเพรสลีย์เจมส์ดีนหรือแม้กระทั่งสตีฟแมคควีนและนี่คือมหากาพย์รถมอเตอร์ไซค์ค่ายผู้ดีอายุ140ปีที่ล้มมาหลายรอบเลยครับแต่ก็ยังกลับมาลุกขึ้นยืนอยู่เสมอก่อนจบคลิปนี้บอกให้เรารู้หน่อยครับว่าคุณชอบรถไทรัมรุ่นไหนมากที่สุดหากผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมอะไรคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ